ความเสี่ยงและกำลังเริ่มทดลองการใช้อาวุธนิวเคลียร์กันแล้วแต่ไทยยังคงนิ่งเฉยเพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ต้องการได้เสียงของประชาชนในการต่อต้านทหารและหวังว่าการต่อต้านทหารนั้นจะได้คะแนนนิยมนะครับในยามที่โลกกำลังไม่สงบนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราสวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องจับตามองฮะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจถ้าเข้าใจการต่างประเทศแล้วในประเทศไม่ค่อยยากเท่าไหร่ปรากฏว่าแดนสีวิไลในสหรัฐอเมริกานะฮะร้านค้าต่างๆครวญขโมยตอนนี้ชุมมากต้องนำตู้ล็อกชั้นวางยาสีฟันช็อกโกแลตผงซักฟอกบางแห่งถอดใจยอมปิดสาขาหนีกันเป็นแถวนะครับปัญหาโจรขโมยของที่กำลังเกิดขึ้นอย่างชุกชุมนะครับส่งผลทำให้ร้านค้าต่างๆในสหรัฐอเมริกาต้องทำประตูล็อกชั้นวางสินค้าที่ใช้ประจำวันทั่วไปอย่างยาสีฟันช็อกโกแลตผงซักฟอกและบางห้างกระทั่งตัดสินใจปิดสาขาในย่านที่แก๊งโจรอาละวาดซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำนะครับอาการไม่ค่อยดีฮะเซเลนสกี้ก็มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังโจมตีตอบโต้รัสเซียคืบหน้าล่าช้าประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนนะครับได้ประกาศให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายโอเล็กซี่นะครับและปรากฏว่าเรียกร้องสำหรับแนวทางใหม่ๆในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาปีครึ่งแล้วคำแถลงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ยูเครนสกัดการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียในแคว้นโอเดสซานะครับทางตอนใต้ของประเทศเล่นงานท่าเรือแม่น้ำดานูแห่งหนึ่งนะครับตามแนวชายแดนติดกับโรมาเนียชาติสมาชิกของนาโตนะครับผิดสงครามยูเครนนักวิชาการของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็เตือนนาโตอาจจะล่มสลายในปี2025หากหวนคืนสู่ทำเนียบขาวโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของการช่วยเหลือด้านการทหารที่สหรัฐอเมริกามอบให้กับยูเครนทิ้งไว้แต่ยุโรปที่เต็มไปด้วยความแตกแยกเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆของยูเครนและท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นจุดจบของพันธมิตรทหารองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตจากความเห็นของฟิลิปเพนสันนะครับนักวิชาการที่เผยแพร่นิตยสาร DM Analytics นะครับซึ่งเชื่อว่านาโตจะล่มสลายเพราะพ่ายแพ้รัสเซียนะครับฟังแล้วถึงขั้นสะดุ้งเลยทีเดียวฮะจีนก็เตือนชาติสมาชิกของอาเซียนบางชาติกำลังเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นยูเครน2โศกนาฏกรรมแห่งสงครามในยูเครนต้องไม่ซ้ำรอยในเอเชียจากคำกล่าวของหวังอี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ผ่านมาพร้อมเตือนประเทศต่างๆโดยเฉพาะอาเซียนว่าไม่ควรช่วยปล่อยให้ตนเองกลายเป็นเบี้ยในการแข่งขันทางอำนาจใหญ่หลวงนี้นะครับหวังอี้กล่าวว่าขุมกำลังภายนอก11นะครับกำลังหว่านเมล็ดแห่งความขัดแย้งในหมู่สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนนะครับเพื่อขัดขวางความรุงรอยเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ซึ่งคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตอย่างกว้างขวางของปักกิ่งโหมกระพือความตึงเครียดกับบรรดาชาติเพื่อนบ้านจำนวนหนึ่งนะครับเขากล่าวต่อว่าเราควรทิ้งความคิดสงครามเย็นการต่อต้านเกมที่มีแต่เสียกับเสียกับภูมิภาคแห่งนี้ออกจากการคำนวณทางภูมิรัฐศาสตร์และไม่กลายเป็นเบี้ยในการแข่งขันทางอำนาจครั้งใหญ่พร้อมเตือนว่าวิกฤตยูเครนคือสัญญาณเตือนถึงมนุษยชาติและโศกนาฏกรรมเช่นนี้ต้องไม่เกิดซ้ำรอยในเอเชีย
นะครับซึ่งยังเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวฮะปรากฏว่ารัสเซียคุยฮะตั้งแต่ต้นปีนะฮะคน 2.8 แสนคนปรากฏว่าสมัครเป็นทหารท่ามกลางสงครามในยูเครนอดีตประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟนะครับบอกว่ามอสโกรับสมัครกองกำลังพลเข้าสู่กองทัพได้ราว 280,000 นายนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2023ท่ามกลางสงครามที่ลากยาวนะครับสู้กับยูเครนรัสเซียไม่ได้ประกาศระดมกองหนุนอีกรอบเนื่องจากถูกมองว่าเป็นมาตรการที่ไม่รับความนิยมแต่หันไปดำเนินการรณรงค์ดึงดูดชายชะกันเข้าสู่กองทัพแทนในขณะที่ปฏิบัติการรุกรานยูเครนของพวกเขาลากยาวเข้าสู่เดือนที่19เป็นที่เรียบร้อยแล้วตำรวจจีนนั่งไม่ติดฮะคลิปเฉาร้านทำเล็บนะครับสาวๆน้ำดาวน้ำเลือดลำดาวไหลนะครับหนุ่มเปลือยกล้ามใหญ่ให้บริการตำรวจจีนอยู่เฉยไม่ไหวฮะต้องรุดดำเนินการสอบสวนหลังจากคลิปไวรัลเป็นภาพร้านทำเล็บแห่งหนึ่งหนุ่มๆกล้ามใหญ่เปลือยท่อนอกนะครับกำลังให้บริการลูกค้าสาวๆทำเอาสาวใหญ่รายหนึ่งถึงกับเลือดลำดาวไหลเลยทีเดียวตามรายงานข่าวของเว็บไซต์ China Press นะครับระบุว่าหลังจากปรากฏคลิปร้านทำเล็บแนวสยิวเขตอู่หัวนะฮะในคุนหมิงทางเจ้าที่ของจีนก็รุดเข้าทำการตรวจสอบในคลิปวิดีโอก็พบชายเปลือย ด้านบนฮะเป็นกล้ามเป็นมัดๆอีกคนหนึ่งก็สวมเสื้อกันเปื้อนกำลังให้บริการแก่บรรดาลูกค้าผู้หญิงระหว่างนั้นพบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถึงกับเลือดดำๆไหลระหว่างการทำเล็บนะเลยทีเดียวเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโจไบเดนฮะก็บ่นเสียดายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฮะไม่เข้าประชุมการประชุม G7 ฮะที่อินเดียลั่นต้องหาโอกาสเจอตัวสีจิ้นผิงให้ได้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเอ่ยปากแสดงความผิดหวังหลังจากข่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะไม่เดินทางร่วมประชุมสัมมิตผู้นำ G7 ที่อินเดียในสัปดาห์นี้โจไบเดนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับสีจิ้นผิงที่จะไม่เดินทางไปนิวเดลีด้วยตนเองโดยระบุว่าผมรู้สึกผิดหวังอยู่เหมือนกันแต่ยังไงต้องหาโอกาสพบเขาให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความพิพาทปัญหาหลายด้านตั้งแต่เรื่องการค้าอนาคตของไต้หวันรวมไปถึงการขยายอิทธิพลของปักกิ่งในทะเลจีนใต้สหรัฐอเมริกาพยายามฟื้นความสัมพันธ์ระดับคณะทำงานกับจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการส่งเจ้าที่ระดับสูงไปเยือนปักกิ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม้จะมีปมขัดแย้งที่แก้ไม่ตกก็ตามนะครับในขณะที่สว.สหรัฐอเมริกาคุยสงครามยูเครนสุดคุ้มนะครับจัดการรัสเซียโดยไม่สูญเสียทหารของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกากำลังใช้ยูเครนเป็นปลายหอกทิ่มแทงรัสเซียและได้ผลตอบแทนคือการลงทุนในยูเครนโดยไม่ต้องสังเวยชีวิตกำลังพลทหารของอเมริกันแม้แต่รายเดียวจากความเห็นของริชาร์ดวุฒิสมาชิกจากรัฐคอนเนคติคัตนะครับแห่งพรรครีพับลิกันที่แสดงความคิดเห็นลักษณะเช่นนี้ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีการเปิดตัววีซ่าทองคำอยู่ยาว 5-10 ปีหวังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการวีซ่าทองคำเพื่อดึงดูดพลเมืองและบริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนซึ่งจะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจแดนอินโดนีเซียนะครับในขณะที่หญิงปากีสถานถูกญาติแล้วก็สามีลุมปาหินจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะว่าไปทำการคบชู้หญิงชาวปากีสถานถูกสามีและญาติลุมปาหินจนเสียชีวิตหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเธอคบชู้ตำรวจปากีสถานเปิดเผยว่าเหตุสลดเกิดขึ้นที่รัฐราชันปูในแคว้นปัญจาบที่อยู่ห่างจากเมืองลาฮอนประมาณ500กิโลเมตรสามีของหญิงวัย20ปีเศษรายนี้กล่าวว่าเธอคบชู้สู่ชาย
จากนั้นเขากับพี่น้องอีก2คนร่วมกันจับฝ่ายหญิงมัดกับต้นไม้และลุมปาหินใส่จนกระทั่งเธอเสียชีวิตรายงานระบุว่าผู้ตายถูกทรมานอย่างหนักก่อนที่จะทำการปาหินนะครับหญิงปากีสถานถูกฆ่าเพื่อรักษาเกียรติถึงมากปีละ 1,000 คนจากข้อมูลของนักสิทธิมนุษยชนโดยเหยื่อส่วนใหญ่ถูกครหาว่าทำความเสื่อมเสียมาสู่ครอบครัวทั้งจากการคบหาแต่งงานนะครับกับชายที่พ่อแม่ไม่เห็นชอบหรือนอกใจสามีและส่วนใหญ่คนที่ลงมือคือญาติญาติของพวกเธอเองนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ครูเกาหลีใต้หยุดงานประท้วงมีการเรียกร้องภาครัฐปกป้องหลังครูสาวถูกผู้ปกครองนักเรียนกดดันจนกระทั่งฆ่าตัวตายครูสาวเกาหลีใต้นัดหยุดงานประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการปกป้องผู้ประกอบการวิชาชีพครูต่อต้านพฤติกรรมข่มขู่นะครับจากผู้ปกครองหลังกรณีครูสาวรายหนึ่งเผชิญแรงกดดันอย่างหนักนะครับจนกระทั่งทำการปลิดชีพตัวเองเสียงเรียกร้องจากครูโรงเรียนรัฐบาลเกี่ยวกับแรงกดดันในอาชีพรวมถึงครูมักถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กเมื่อสั่งลงโทษนักเรียนทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ครูสาวรายหนึ่งถูกฆ่าตัวตายเมื่อเดือนกรกฎาคมและครูก็ประกาศประท้วงหยุดงานพร้อมๆกันขณะที่เจ้าที่รัฐบาลและผู้บริหารโรงเรียนต่างพยายามแก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนและให้สัญญาว่าจะมีมาตรการป้องกันครูให้มากกว่านี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็คือการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับจีนซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันจีนในทุกวิธีทางเปิดสงครามทางการค้านะครับการกีดกันทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบพอจีนเอาคืนด้วยการตั้งกลุ่มบริดจ์ขึ้นมาและก็จะทำสกุลเงินของตนเองขึ้นมาโดยจะไม่ใช้เงินของสหรัฐอเมริกาโดยระหว่างนี้ก็ปรากฏว่าให้ใช้เงินสกุลของแต่ละประเทศในการค้าขายกันเองด้วยการลดการพึ่งพาเงินของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญไปมากกว่านั้นฮะก็มีการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากธนบัตรต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่ประเทศต่างๆทำการซื้อก็ถูกเทขายทองคำที่ถูกตุนไว้ตอนนี้ก็ขอคืนจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ละประเทศทยอยขอทุนคืนขอทองคืนเป็นจำนวนมากประเด็นไฮไลท์ตอนนี้คำเตือนของปักกิ่งนะครับที่บอกว่ามีประเทศที่กำลังยุต้องการให้เอเชียกลายเป็นนะครับสงครามเหมือนยูเครนโดยพยายามใช้ไต้หวันเป็นยูเครนและพยายามยุประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันในการปลุกรวมกันขึ้นมาตั้งเป็นนาโต้2แล้วก็จะเปิดสงครามโดยใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิจีนได้มีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการในฝั่งของเอเชียว่าฝั่งตะวันตกกำลังทำแบบนี้นะครับและเขาเชื่อว่าไม่ต้องการให้เกิดแบบนี้ในฝั่งของเอเชียอย่างไรก็ตามสถานการณ์ผมเรียนนะครับทั้งยุโรปทั้งเอเชียตอนนี้ไม่ปกติแต่ประเทศไทยทะลึ่งจะทำการลดกำลังทหารนะครับที่สำคัญจะลดการซื้ออาวุธนะลดการซื้อรถถังลดการซื้อเรือดำน้ำนะครับนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้การจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใดไม่ใช่วันนี้สั่งซื้อแล้วจะซื้อได้วันนี้ต้องใช้เวลาหลายปีนั่นหมายความว่าเอเชียและโลกกำลังเข้าสู่สภาวะความเสี่ยงและกำลังเริ่มทดลองการใช้อาวุธนิวเคลียร์กันแล้วแต่ไทยยังคงนิ่งเฉยเพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ต้องการได้เสียงของประชาชนในการต่อต้านทหารและหวังว่าการต่อต้านทหารนั้นจะได้คะแนนนิยมนะครับในยามที่โลกกำลังไม่สงบนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn